ตอนนี้ชีวิตผมไม่เหลือใครอีกแล้วนะครับนอกจากหลวงตาหลวงตารักษาตัวให้ดีๆนะครับเพราะถ้าไม่มีหลวงตาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตของผมจะอยู่ต่อไปยังไงแล้วโยมทัศน์ล่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาเยี่ยมครับสบายดีไหมโยมทัศไม่ไม่เอากลัวแล้วไม่เอากลัวอาการทัศก็ขึ้นลงแบบนี้แล้วครับดวงตาบางวันก็เพ้อบางวันก็มีอาการคลุ้มคลั่งบางทีก็เงียบๆไม่พูดไม่จากับใครเลยครับผมก็พยายามช่วยทุกอย่างแล้วนะครับแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยครับให้ทุกอย่างเลยนะครับ